ีค่ะดอกไม้หน้าบ้านลีลาวดีนะเห็นไหมมีตัวตั๊กแตนต่อยมวยด้วยมาเกาะธรรมชาติจริงๆเลยเห็นไหมคะนี่อากาศตอนเช้าๆนะลีลาวดีออกเขาเรียกอะไรล่ะออกกิ่งก้านเต็มเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มีประมาณ8กิ่งในช่อเดียวกันนั้นเนี่ยช่อเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยผิวเขาจะแบบเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหนาวมันร้อนเนาะแล้วก็เลยเนี่ยดูสินะ8กิ่งนับดูเห็นไหมเนี่ยโหเต็มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ช่อเดียวกันนั้นเนี่ย8กิ่งเต็มเลยค่ะออกเยอะมากดอกก็เริ่มแล้วเริ่มจะหนาวแล้วค่ะเริ่มแบบจะโทรมแล้วดอกแต่กิ่งยังไม่โทรมนะมะลิก็ดอกเริ่มจะหายแล้วค่ะตอนนี้เข้าเดือน10แล้วเนี่ยค่ะจะเข้าแล้วเดือน10แล้วก็มันก็เลยจะหนาวเนาะนี่ปูเซียนก็ยังมีดอกอยู่นะมีกระถินแอบหน้าบ้านต้นหนึ่งค่ะยังไม่ได้ย้ายลงกระถางใหญ่นะอันนี้ต้นอ่อนเพาะจากเม็ดค่ะประมาณปีหนึ่งปีครึ่งปีครึ่งได้แล้วค่ะต้นประมาณเท่านี้อันนี้ยังนี่ค่ะดูสิอันนี้ปุ๋ยเซียนที่ชำไว้นะเนี่ยชำจากต้นแม่ต้นเนี้ยค่ะเห็นไหมต้นแม่ต้นนี้ซื้อมาจากร้านมงนั้นเนี่ยต้นเนี้ยค่ะ30เหรียญนะมงเขาชำขายกันทีนี้พอเสร็จแหละนะคะเราก็มาชำต่ออีกรอบหนึ่งก็ชำไว้หลายต้นเลยนะเห็นไหมนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะมานี่กระถางใส่กระถางอันนี้ตอนเช้าๆอากาศดีค่ะตอนเช้าแดดดีได้วิตามินดีด้วยนะมาเดินตากแดดตอนเช้าๆไปส่งลูกที่โรงเรียนมาค่ะตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วนะอันนี้ก็ผักกาดกรองค่ะสีสดมากเห็นไหมคะเนี่ยสีสดมากเนี่ยค่ะไหนปลูกไว้หน้าบ้านนะปลูกเหมือนสวนสาธารณะค่ะเขาผักกาดกรองนี่เขาแบบทนมากค่ะหน้าหนาวก็ไม่ตายร้อนก็ไม่ตายไม่ต้องบำรุงอะไรมากปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะคะแค่รดน้ำแล้วก็เป็นไม้ที่แบบทนแบบไม่ต้องใช้น้ำอะไรเยอะค่ะนานๆรดทีนึงก็ได้ที่ละครั้งเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ออกดอกเยอะปะคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมนี่สีสดมากอันนี้ก็เนี่ยค่ะต้นพุ่มๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยค่ะช่วงซัมเมอร์เขาออกดอกแล้วนะรอบนึงจะเป็นดอกสีขาวทั้งต้นเลยค่ะหอมมากหอมจริงๆก็พาไปดูอีกมุมนึงนะคะอีกมุมนึงก็จะมีนะคะหน้าบ้านอันนี้กางเต็นท์ไว้เพราะว่ามันร้อนเนาะเนี่ยเต็นท์กางไว้ซื้อจากวอลมาร์ทนะ35เหรียญค่ะตู้ใส่จดหมายใหญ่มากบิสเนสนะคะในตู้ใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะหน้าบ้านเพิ่งลงไปได้ไม่ถึงปีนะผักกาดกรองหน้าบ้านอันนี้ผักกาดกรองแบบผสมผสานหลายสีมีสีขาวสีเหลืองเห็นไหมคะปลูกรวมกันมีสีชมพูด้วยนี่ชมพูนี่สวยมากค่ะถ้าเป็นพุ่มใหญ่นะค่ะสีเหลืองก็สวยเห็นไหมนี่สดมากสีขาวด้วยสีขาวค่ะทีนี้เนี่ยต้นไม้อันเนี้ยค่ะหวังว่ามันจะแตกยอดมานะคะที่ตัดแต่งกิ่งนะคะที่นี่แต่งซะจนแบบตัดหมดทุกก้านเลยแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นมาใหม่อะค่ะเสียดายมากเนี่ยดูค่ะเป็นร่มเงาหน้าบ้านแล้วก็เป็นดอกไม้หอมหอมหอมทั้งต้นเลยเวลามายืนหน้าบ้านนะอันเนี้ยอยากให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่อะค่ะอยากให้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่เสียดายมากๆเลยนี่ค่ะแดดดี